็รีบส่งมานะครับท่านผู้ชมครับมาดูประวัติของมุมขาวครับแก้วรุมจองนะครับจอมขมังเวทแห่งพระตะบองอายุ26ปีแล้วนะครับเกิด7มกราคมปี2531เป็นชาวพระตะบองกัมพูชาครับเจ้าของส่วนสูง168ซมวันนี้มาสู้กับทางด้านของยอดแสนไกลด้วยพิกัด70กิโลกรัมครับผ่านการชกมวยไทยมาอย่างโชคชูนะครับ99ครั้งครับวันนี้มาในรูปแบบของคาดเชื่อครับทางด้านของแก้วรุมจองสำหรับในฝั่งไทยนะครับก็คือยอดแสนไกลแฟร์เทคนะครับขุนศึกคู่ปัตตภีอายุ28ปีชาวจังหวัดหนองบัวลำพูชกมานี่บอกว่าโอ้โหเยอะจริงๆครับ258ครั้งด้วยกันชนะ216ครั้งแพ้41ครั้งเสมอเพียงครั้งเดียวเจ้าของสัดส่วน171น้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือนะครับรอติดตามแล้วกันนะครับเอาละครับของเขาก็เก่งของเราก็เก่งครับเดี๋ยวโอ้ยแข้งซ้ายแม่เตะหลุดครับทางด้านของยอดแสนไกลโอ้ดูแก้วรุมจองนี่โอ้ดูครับดูแกกัดฟันกอดกอดครับพยายามจะเอาแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลครับเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้เนียนตามากนะครับยอดแสนไกลสังเกตดูนะครับการออกอาวุธของยอดแสนไกลครับครับออกอาวุธเน้นไม่มีมั่วครับคนนี้ชื่ออะไรนะแก้วรุมจองแก้วรุมจองฮะวันนี้จะรุมจองหรือเปล่าหรือว่าจะโดนจองคนเดียวฮะจองอะไรไม่ทราบอ่ะโอ้ยนะดูแล้วก็จอมหน้าตาเหมือนจอมขวางเวทเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้เจอของจริงครับยอดแสนไกลนี่ถือว่ามวยระดับโลกเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับในมวยใหญ่นะโอ้โหแข้งซ้ายวันนี้มาต่อยท่าเชือกเป็นครั้งแรกจะถนัดหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วครับพอขึ้นบนเวทีโอ้ยแต่นี่แน่นอนกว่ากับแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลแก้วชักจะถอยแล้วครับเมื่อสักครู่ยังฮึดทันโอ้ยหุกขวาไม่โดนครับอ้าวต่างคนต่างไม่โดนงั้นศอกซ้ายโดนครับยอดแสนไกลพยายามจะฟันศอกอ้าวศอกซ้ายครับไม่โดนแต่ของเราได้ซ้ายครับคุณสมเกียรติเน้นๆแก้ทางมือของยอดแสนไกลนี่เย็บขวาไปก่อนแล้วเตะท้ายเนื้อเน้นๆพอใกล้มามีศอกนี่นะครับนิ่งๆครับเนื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเนื้อเน้นๆโอ้ยเอาฟันยางหล่นเลยฮะใส่เข้าไปใหม่ครับยอดแสนไกลได้มาเตะเนื้อยอดแสนไกลนี่เป็นนักมวยที่อเมริกานี่มีบริษัทจองเลยครับจองจัดปีละ3ครั้งอย่างต่ำนะเอาละครับจังหวะนี้ก็โอ้ยศอกซ้ายหุกขวาครับยังไม่นับครับลุกเร็วครับกรรมการไม่นับครับกรรมการวรศักดิ์ยังให้โอกาสครับยอดแสนไกลโอ้โหดูครับเลือกครับเลือกออกเลยครับยอดแสนไกลครับป้องกันดีแล้วก็โอ้โหงัดศอกซ้ายครับแก้วรุมจองครับตอนนี้จองอะไรครับตอนนี้จะไปจองอะไรครับตอนนี้โอ้โหนะครับผมว่าถ้าจองนี้ก็จองลูกปานนี่แหละครับอย่างนี้โดนเยอะครับแก้วรุมจองครับกรรมการวรศักดิ์พักดีคำครับแก้วโดนกรของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแก้วโดนรุมแล้วตอนนี้โอ้โหครับต้องระวังด้วยครับยอดแสนไกลนี่บอกว่าอย่าเผลอนะครับเพราะเขาก็มีบัตรบวกเหมือนกันโดนเตะฉลาดออกเหลือเกินครับยอดแสนไกลครับหุกขวาอ้าวใจเย็นๆไอ้น้องละครั้งหมดยกพอดีครับเดี๋ยวได้ต่อยกันต่อร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนปั๊มน้ำลัคกี้โปรก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับพี่น้องแฟนบัตรมวยครับไทยไฟไทยเนวี่นะครับกองทัพเรือร่วมกับบริษัทสปอร์ตอาร์ตและก็สถานีโทรทัศน์ไทยดีวีซีช่อง3ก็เรียนเชิญนะครับวันอาทิตย์ที่6เมษายนนะครับตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับที่บริเวณท่าเรือจุกสมเด็จฐานทัพเรือสัตหีบครับโอ้โหบางทีภาพช้ายกที่2นี่แม่นะครับดูเดือดเลือดพล่านจริงโดนหมัดนี่เต็มคางจริงครับแก้วรุมจองต้องยอมตอนนี้แก้วแตกแล้วต้องยอมแล้วว่าหัวใจเกินล้านจริงฮะแก้วรุมจองโอ้โหแต่ละหมัดหนักๆนะครับนี่ฮะเอ้าโอ้ย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 โอ้
ยอดแสนไกลครับเนื้อเน้นๆครับครั้งนี้ไม่หันมามองแล้วครับเลือกออกอาวุธได้ดีมากแก้วแตกนี่ถ้าเกิดโอ้ขนาดแก้วร้าวยังต่อไม่ติดเลยฮะแก้วแตกนี่คงทิ้งอย่างเดียวดูฮะดูเพื่อนผมครับคุณเอกเลี้ยงแต่ไก่ชนครับคุณเอกบางสะพานครับไม่เคยดูมวยฮะมาเจอศิลปะมวยไทยตาค้างเลยครับโอ้ดูครับดูสภาพของแก้วรุมจองครับโอ้ได้สู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าความแม่นยำแล้วก็ความหนักหน่วงนี่เป็นรองแก้วเยอะทางด้านของเป็นรองยอดแสนไกลเยอะทีเดียวครับครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆครับชุดสุดท้ายก่อนจากนะครับแย็บโอ้แล้วก็ซ้ายตรงเข้าที่ปลายคางจริงๆครับฮุกขวาเต็มกระโดงคางครับแล้วก็ตัวเองแหม่ในกระแทกหมัดขวาแล้วก็ขวาอีกทีนึงแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับครึ่งปากครึ่งจมูกโอ้โหรับไปเต็มๆครับมีหน้าสะบัดเลยครับต้องยอมรับว่าวันนี้โดนเยอะจริงๆโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมหน้าแย่เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหหวาดเสียวครับครับ And the winner by way of knockout in the second round is Thailand Yod Sen Klai Fantex